เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยคือข้อนี้ก็คือข้อที่115นะข้อนี้จะไปเกี่ยวกับปริมาณสารเล็กน้อยจะไม่ใช่แค่ไอ้เพียวเคมีอินทรีย์เลยโจทย์ถามว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 0.1 มูลเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับก๊าซออกซิเจนให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาตรที่ทำปฏิกิริยากับสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วได้ตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต40กรัมไฮโดรคาร์บอนสูตรชนิดนี้มีสูตรโมเลกุลดังข้อใดโดยให้มวลโมเลกุลของ C เท่ากับ12มวลโมเลกุลของ H เท่ากับ1แล้วก็มวลโมเลกุลของ O เท่ากับ16เราต้องรู้ก่อนไฮโดรคาร์บอนคือสารประกอบที่ประกอบด้วย C และ H ในที่นี้พี่จะขอเขียนเป็น CXHY นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสูตรจริงๆของมันคือยังไงเกิดปฏิกิริยาเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับแก๊สออกซิเจนแก๊สออกซิเจนคือ O2 ใช่ไหมให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คือ CO2 ในปริมาตรที่ทำปฏิกิริยากับสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือว่า CaOH2 แล้วได้ตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตคือ CaCO3 40กรัมเสร็จทีนี้เราเลยต้องเขียนก่อนสมการแรกที่เขาบอกก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้นะให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาตรที่ทำปฏิกิริยากับสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วได้ตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตสิ่งที่เราต้องทำทุกครั้งเลยก็คือเราต้องดูสมการสังเกตด้วยว่าตรงนี้มีตัวแคลเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเวลาเอามาทำปฏิกิริยากับอะไรมักจะมีน้ำออกมาด้วยหรือไม่เราก็รู้ว่าเอ้ยด้านขวามันมีไฮโดรเจนอยู่นะแต่ด้านซ้ายมันขอโทษด้านซ้ายมันมีไฮโดรเจนอยู่นะแต่ว่าด้านขวามันไม่มีไฮโดรเจนเลยเราก็คิดได้ว่ามันควรจะมีน้ำเสร็จทีนี้เราเลยต้องดูสมการแคลเซียมมีตัวหนึ่งกับตัวหนึ่งครบแล้วคาร์บอนตัวหนึ่งกับตัวหนึ่งครบแล้วออกซิเจนด้านขวาตรงนี้มี2ตัวตรงนี้ก็มี2ตัวอย่าลืมตัวห้อยกระจายเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มีออกซิเจน4ตัวด้านขวามีออกซิเจน4ตัวครบแล้วต่อไปก็คือไฮโดรเจนด้านซ้ายมีไฮโดรเจน2ตัวด้านขวามีไฮโดรเจน2ตัวครบแล้วแสดงว่าสมการนี้เป็นสมการที่ดุลแล้วกับอีกสมการที่เขาต้องการจะหาก็คือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับแก๊สออกซิเจนก็คือ CXHY เกิดปฏิกิริยาเผาไหม้กับออกซิเจนให้เราต้องรู้ว่าในการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้เนี่ยจะทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำการเผาไหม้ของไฮโดรคาร์บอนจะทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเสมอนะเสร็จทีนี้เขาให้อะไรมาอีกบ้างดูโจทย์ได้ตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต40กรัมอ่ะเราก็เขียนไว้ว่าแคลเซียมคาร์บอเนต40กรัมแต่เราอยากรู้ว่าไอแคลเซียมคาร์บอเนต40กรัมเนี่ยเป็นกี่โมลเราก็ต้องคิดก่อนว่าแคลเซียมคาร์บอเนต1โมลหนักเท่าไหร่โจทย์ไม่ได้ให้มาแสดงว่าเราต้องคิดเองตัวแคลเซียมเนี่ยนะมวลโมเลกุลมันคือ40คาร์บอนคือ12ออกซิเจนสังเกตนะระวังด้วยว่าเราต้องคิดตัวเลขที่ห้อยเสมอออกซิเจนมีตัวหนึ่งหนัก16แต่ว่ามี3ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องคูณ3ไปด้วยพอคิดเลขออกมาเราเลยได้ว่าแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยหนักเท่ากับ100กรัมต่อมล
สร็จทีนี้เราพอได้ปุ๊บว่า1โมลของคาร์บอนแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยหนัก100กรัมแล้ว 0.4 ขอโทษแล้ว40กรัมล่ะเป็นกี่โมลเราก็ต้องเอาไปหารด้วย100กรัมเพื่อหาว่ามันเป็นกี่โมลซึ่งเราก็ได้ว่าตรงนี้คือ 0.4 โมลแล้วจากสมการเราได้ว่าการเกิดแคลเซียมคาร์บอเนต1โมลเนี่ยจะต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์1โมลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเกิดแคลเซียมคาร์บอเนต 0.4 โมลคาร์บอนไดออกไซด์ก็ต้องใช้ไป 0.4 โมลด้วยเสร็จทีนี้เขาจากโจทย์นะเขาบอกว่าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาตรที่ทำปฏิกิริยากับสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์แสดงว่า2อันนี้เราใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากันสมการนี้จึงต้องใช้จึงต้องได้คาร์บอนไดออกไซด์ 0.4 โมลด้วยแต่เขาบอกเพิ่มอีกด้วยนิดนึงว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 0.1 โมลเขาเอามา 0.1 โมลแสดงว่าตรงนี้ต้องใช้ไป 0.1 โมลซึ่งตรงนี้เราสามารถดึงขึ้นไปเป็นเลขดุลได้เพราะว่ามันเป็นกฎสัดส่วนคงที่เราเลยได้ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไฮโดรคาร์บอน1โมลไฮโดรคาร์บอนตรงนี้นะเราจะได้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา4โมลก็คือดึง 0.1 ไปดึง 0.4 ไปก็เป็น1ต่อ4มันก็เลยเป็นแบบนี้นะเสร็จทีนี้เราได้อะไรพอเราเห็นแบบนี้แล้วเราควรจะทำอะไรต่อเราควรจะดูสมการให้ด้านซ้ายและด้านขวาเท่ากันสังเกตด้านขวาเรามี c 4ตัวก็คือ4คูณกับตัว c นะตัว c ตรงนี้มีตัวเดียวแต่ว่ามันมี4ตัวเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้น c ห้อย x เนี่ย x ตัวเนี้ยมันเลยได้ว่า x เนี่ยต้องเป็นเลข4เพื่อที่จะได้มีคาร์บอน4ตัวทั้งซ้ายทั้งขวาถัดมาก็คือเราจะมาดูตัวของออกซิเจนสักครู่นะพอเราได้ C เป็น4ตัวปุ๊บอะเราก็เลยดูน้ำต่อดูยังไงให้เท่ากันพี่ก็เลยดูออกซิเจนก่อนพอดูนออกซิเจนเสร็จปุ๊บตรงนี้มี8ตัวตรงนี้มี4ตัวรวมเป็น12ตัวตรงนี้ก็เลยต้องเป็น6ของออกซิเจนแล้วมันจะได้เท่ากันไฮโดรเจนตรงนี้ก็เลยเหลือไฮโดรเจนทั้งหมด8ตัวแต่ด้านซ้ายยังไม่มีไฮโดรเจนเลยเพราะฉะนั้นตัว y เนี่ยต้องเป็น8มันเลยต้องเป็น C4H8 เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็เลยเป็นข้อ3 C4H8 สำหรับน้องที่งงว่าเอ๊ะทำไมเราถึงดูดออกซิเจนได้เร็วก็คือออกซิเจนตรงนี้มี2ตัวใช่ไหมแล้วตรงนี้มี4ก็คือตัวนี้จะมี8ตัวแล้วตรงนี้จะบวกด้วย 4A ก็ขอโทษจะบวกด้วย A ที่เราไม่รู้แต่ว่าฝั่งนี้เราต้องได้ออกซิเจนเท่ากับคือตรงนี้มันมี4ตัวใช่ไหมเราต้องบวกไปกี่ตัวฝั่ง2ฝั่งนี้มันเลยเท่ากันเราเลยได้ว่าตรงนี้ต้องเป็น6ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบเป็น C4H8 หรือไม่ก็คือเราเช็คช้อยก็ได้ว่าตรงนี้เราได้ C ทั้งหมด4ตัวแล้วแสดงว่า X ต้องเป็น4แน่นอนเราไม่จำเป็นที่ต้องหาตัว H ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราคิดเลขไม่ออกนะแต่ความเข้าใจผิดตรงนี้เมื่อกี้นิดนึงพี่ไปดูมาแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะหาว่าตัว H เนี่ยเป็นเท่าไหร่มาได้เพราะว่าเขาไม่ได้กำหนดว่าออกซิเจนเนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่ของเกิดน้ำเท่าไหร่หรือว่าเราใช้ไปเท่าไหร่พี่ก็ไอการที่พี่สรุปได้ว่า Hเท่ากับ8เนี่ยคือการที่พี่มาดูช้อยแล้วก็เห็นว่าเอ้ยมันมีอยู่ตัวเดียวเลยที่มันเป็น C4 พี่ก็เลยต้องด้วยโจทย์บังคับพี่ก็เลยจำเป็นที่ต้องตอบข้อนี้เพราะมันมีอยู่ข้อเดียวเลยที่เป็น C4 ได้ส่วน H8 เนี่ยมันเกิด
รงเนี้ยความจริงเราจะเป็น H เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าโจทย์มันกำหนดมาแล้วโจทย์มันกำหนดมาแล้วว่าต้องตอบข้อ3เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราเลยต้องตอบตามโจทย์ว่า C4 H8 นะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่